คนกลับมาเจอกับมามารีเอ็กอีกครั้งนึงนะคะเฮ้ยวันนี้คือหน้าแบบว่ามีการลงเบสมาแล้วเพราะว่าเรารีวิวรองพื้นนะคะก็แต่ยังไม่ได้เซตแป้งเพราะว่าจะมารีวิวตัวนี้ค่ะจิ้งอันนี้คือสิวันนาคัลเลอร์ซูเปอร์สมูทเวลเวทลิควิดลิปเซตนั่นเองนะคะนี่เป็นเบอร์2จะเป็นโทนแบบแดงๆชมพูเขาจะมีเบอร์1จะเป็นเบอร์สีส้มซึ่งราคาติดอยู่เลยนะคะมันซื้อมา125บาทสามารถซื้อได้ทั่วไปค่ะ Shopee Lazada IG มีขายเยอะแยะแค่คุณหาถ้าคุณหามันต้องเจออย่าถามเยอะคุณไปหาเองโอเคคอมมิวนิเคชันถึง3สีนะคะก็จะเป็นโทนแบบที่บอกเนาะแดงๆชมพูชมพูอะไรอย่างนี้แล้วก็ใช้มาแบบประมาณร่วม2อาทิตย์แล้วนะคะคือมันเป็นน้องเหมียวนะคะ3สีน้องเหมียวยังไงเดี๋ยวให้ดูนะคะ Little Cat Cat Little Cat ว่ะ Little Cat นะคะเห็นมั้ยเห็นเท้าแมวมั้ยแล้วก็ตรงอันเนี้ยมันจะเป็นเท้าแมวมีความน่ารักเป็นความดีไซน์ที่กรุบกรุบเก๋ๆแล้วก็ด้านก้นก็จะเป็นสติกเกอร์นะคะมีเบอร์1เบอร์2เบอร์3อ่ะคือเนื่องจากว่าเรายังไม่ได้ลงแป้งเราก็จะมาลงอันนี้เป็นทินก่อนนะเพราะเขาบอกว่าเป็น Smooth Velvet Liquidมันไม่ลิควิดว่ะแกก็เดี๋ยวจะเอาเบอร์02ซึ่งเป็นสีโปรดเอาจริง3สีเนี้ยเป็นสีโปรดเพราะว่าปาเป็นคนที่ชอบความแดงๆชมพูมากกว่าโทนส้มนะคะมือเนี่ยเก็บได้ไหมเพราะว่ามีคนบอกว่าหนูดูมือพี่แล้วหนูงงอย่าดูตามมือสิฉันเป็นคนแบบมือไม้ให้เหลือ123เข้าใจไหมอ่ะเบอร์02จ้าอ่ะเดี๋ยวลงให้ดูตรงนี้ก่อนนี่มันจะเป็นแบบมันจะเป็นอารมณ์ทินมากกว่านะมันจะแบบค่ะมันเป็นทินแบบสมูททินแบบเวลเวทมันไม่ได้แบบลิควิดแมตต์นะแล้วก็สีแบบสวยสีแบบสวยชมพูสวยมากนะคะลงที่แก้มนะคะนะฮะปัดไปเลยเบาๆอุ้ยมีความแบบกรุบกรีบมีความนานมากกรุบวันนี้ alert อะไรก็ไม่รู้อะคลิปนี้ต้องขำแน่เลยคือบางทีเราก็ไม่อยากจะแบบเป็นความคือวันไหนที่แบบรีวิวแบบจริงจังก็จะดูเหมือนแบบวันนั้นซีเรียสเนาะอย่างเงี้ยวันนี้มีความสุขก็กดไลค์ให้กันนิดนึงนะฮะอ่ะลงไปเลยคือเอามาพักที่หลังมือก่อนคือดีนะเพราะว่ามันจะได้กะว่าเอ้ยจะไปทิศทางไหนความเยอะความน้อยคือปาล์มเนี่ยเป็นคนที่แก้มเยอะใช่ไหมแล้วปาล์มเป็นคนที่ชอบปัดแก้มแบบเนี้ยอย่างนี้เลยเพราะว่ามันรู้สึกว่าแก้มฉันเยอะฉันต้องชูแก้มที่ในหยิกปันเด็ก3เดือนอะไรอย่างงี้ข้างบ้านเขาจะหาว่ากูบ้ามาคือเปิดหน้าต่างแล้วก็คุยอย่างเงี้ยเขาจะหาว่ากูบ้าไหมช่างเถอะอะไรเงี้ยเฮ้ยถ้าสีมันละเลือมันมีความแบบกรุบกรุบกรีบกรีบอะไรอย่างงี้นะฮะเฮ้ยเบอร์2สวยเป็นความแบบชมพูนะคะเดี๋ยวมันไปเซตแป้งแล้วก็แต่งหน้านิดนึงแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวลิปทั้ง3สีลงที่ปากกันเลยโอเคทุกคนก็ไปแต่งหน้าเรียบร้อยวันนี้แบบลุคแบบเบาๆหนูไม่ได้แบบเลงอ่ะเดี๋ยวเราจะมาลงให้ดูทั้ง3สีเลยนะคะซึ่งสำหรับตัวปาล์มนะปาล์มรู้สึกว่าตัวนี้เนี่ยมันไม่เหมาะสำหรับการลงเต็มปากจริงๆอย่างลิปสติกคือเราคุยกันหลายรอบแล้วเนาะเรื่องลิปสติกว่าเฮ้ยสมัยนี้มันลงเต็มปากแล้วมันไม่ค่อยสวยนะคะก็เดี๋ยวเริ่มที่สีแรกเบอร์021นะคะก็คือ02เนี่ยมาจากเซตนะเขามีเซต1กับเซต2นะคะใช้บ่อยทุกสีอันนี้ก็จะเป็นออกแนวเหมือนแบบพีชพีชชมพูชมพูส้มๆหน่อยนะคะประมาณนี้อ่าฮะแล้วก็เนื้อเนี่ยมันจะเป็นความแบบมูสมูสหน่อยซึ่งสำหรับตัวปาล์มนะกลิ่นเนี่ยเหม็นไม่ค่อยโอเคสำหรับกลิ่นรอบนี้เหมือนแบบซิวนาลืมแต่งกลิ่นหรือเปล่านะคะแล้วก็ความมูสของมันเนี่ยอย่าใช้เยอะอย่าดูชื่ออีกทีนึงเขาบอกว่าสมูทเวลเวทความเวลเวทของมันเนี่ยเรียกว่าไงอย่าใช้เยอะเพราะว่ามันจะมีความกลางๆช่วงในปากอะมันไม่โอเคเลยนะคะอ่ะลงสีแรกเลยดีกว่าเนาะปั๊มลงประมาณ 70-80% ประมาณนี้เนาะแล้วก็ค่อยๆใช้นิ้วเกลี่ยได้เลยนะคะโอเคสีเบอร์1นะคะก็จะออกแนวเหมือนแบบชมพูอมส้มจะมีความพีชพีชหน่อยนะคะแต่ก็ยังเป็นความเหมือนแบบโทนชมพูซึ่งมันน่ารักมากนะคะแล้วก็สีสวยมากถามว่ากลบสีปากมิดไหมก็ไม่มิดนะเพราะเราไม่ได้ลงเยอะแต่ว่าตัวเนี้ยลองลงเยอะแล้วไม่สบายปากเลยไม่สบายปากมันจะมีขุยๆด้านในนะคะฉันลงประมาณนี้อย่างที่ปั๊มบอกคือประมาณ 70-80% แล้วค่อยใช้นิ้วเกลี่ยแต่ออกก็คือจะมีความแบบจะบูดจะบีความน่ารักประมาณนี้นะคะได้อยู่ไหม
ได้เนาะโอเคแล้วเราไปดูที่เบอร์ที่2นะคะซึ่งเป็นเบอร์โปรดของปามนะคะมาต่อที่เบอร์ที่2ค่ะเบอร์02-2นั่นเองค่ะเป็นเบอร์โปรดของปามเพราะมันจะมีความแบบชมพูเป็นความแบบน่ารักกรูปอะไรกรูปอะไรอย่างเงี้ยคือชอบอะนะคะนี่นะคะสำหรับเบอร์2เห็นไหมมันจะเป็นความแบบชมพูอันนี้เบอร์1เมื่อกี้แทบคิดว่าเป็นชมพูนะแต่มันมีความติ่งส้มเห็นปะแล้วเนื้อเนี่ยมันจะไม่ได้สมบัติเขาเรียกว่ายังไงดีคือเนี่ยขีดไปแบบนี้มันจะเหมือนแบบเขาเรียกว่าไงอะสีมันจะไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นจะเป็นอารมณ์แบบมูสทินน่ะในความรู้สึกปามันไม่ใช่เวลเวทลิควิดอ่ะมันเป็นแบบมูสหน่อยทินหน่อยอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นตัวนี้มันจะไม่มีความติดทนนะคะปะเดี๋ยวเราลงที่ปากกันเลยสำหรับเบอร์2นะฮะเนี่ยสีสวยนะมันสีชมพูกรูบอย่างเงี้ยโอเคเรียบร้อยแล้วสำหรับเบอร์2เห็นไหมมีความแบบชมพูหวานกรุบใครเป็นคนหวานใครเป็นสาวหวานต้องโดนนะสำหรับสีนี้คือแบบคือไม่ต้องโดนทั้งเซตเนาะเพราะว่ามันจะเป็นความแบบหวานหวานมีความชมพูเป็นความชมพูที่ไม่ได้เจือส้มอะไรเลยคือแบบชมพูแบบชมพูอ่ะเข้าใจไหมพูดไม่ถูกแต่แบบสีสวยมากนะคะปะเดี๋ยวเราไปต่อที่สีเบอร์สุดท้ายเบอร์3ค่ะมาถึงเบอร์สุดท้ายคือเบอร์3ซึ่งเป็นความแดงนะคะอันนี้จะเป็นแบบแดงที่ก็มีความชมพูอะไรหน่อยๆอะไรเงี้ยสีนี้ก็โปรดเหมือนกันแต่ว่าใช้ค่อนข้างน้อยเพราะว่าด้วยความที่เขาจะพิกเมนต์แน่นกว่าชาวบ้านชาวช่องนิดนึงอ่ะอันนี้นะคะเบอร์3มันจะเป็นความในกล้องจะเห็นเป็นความแดงอมส้มนะปะไม่แน่ใจว่ากล้องแต่ละคนเป็นยังไงคือขนาดปามไปดูที่ทีวีลิงก์ไปที่ทีวีที่ห้องรับแขกสีมันก็จะไม่เหมือนกล้องปามนะฉะนั้นมันก็อยู่ที่จอที่คนดูนะคะ iPad แท็บเล็ตโทรศัพท์ Samsung iPhone อะไรอย่างเงี้ยสีมันจะแตกต่างกันแต่ถ้าเป็นตาเปล่าของปามนะตอนนี้นะคะจะเห็นเป็นความแดงที่มีความเจือส้มหน่อยๆไม่ได้ส้มจ๋านะคะโอเคปาเดี๋ยวเราลงให้ดูเลยอันนี้จะลงน้อยหน่อยจะลงสัก 50-60% นะคะเพราะว่าสีมันแน่นนะเนี่ยเห็นนะสีมันชัดมากโอเคเสร็จแล้วสำหรับสีเบอร์3เป็นไงสวยไหมก็จะมีความเหมือนหน้าไบรท์ขึ้นเพราะว่าสีนี้มันจะเป็นความแบบว่าสีชัดเจนกว่า2สีที่ผ่านมานะคะก็เดี๋ยวให้ดูสวอตที่หลังมืออีกทีนึงอะนะฮะเบอร์1เนาะเบอร์2และเบอร์3เป็นไงสีต่างกันเลยแต่ว่าจะเป็นโทนเดียวกันคือโทนชมพูนะคะถ้าเป็นแบบเซต1ก็จะเป็นโทนส้มนะสำหรับตัวปาล์มที่สอยมาแล้วก็ใช้มาประมาณ2อาทิตย์เนี่ยรู้สึกยังไงบ้างคะ1สีถูกจริตปาล์มเพราะปาล์มเป็นคนไม่ชอบโทนส้มนะคะถูกจริตมากแล้วแพคเกจจิ้งก็น่ารักมากสำหรับทาสแมวอย่างเราก็จะมีความแบบเลี้ยงเหมียวอะไรอย่างนี้นะคะแล้วตัวเนื้อสีล่ะพี่ปาล์มเอ้ย texture เป็นยังไงอะไรเงี้ยสำหรับตัวปาล์มเนี่ยเขาบอกว่าเป็น velvet smooth เดี๋ยวดูอีกทีลืมเป็น smooth velvet liquid lip นะคะในความรู้สึกของปาล์มอย่างที่บอกเนาะมันจะเป็นอารมณ์ mousse นะคะแบบ อารมณ์แบบกึ่งทินน่ะมันไม่เชิงแบบliquid matte หรืออะไรยังไงคือมันแบบมันสมูทก็จริงแต่ว่าสมูทแบบที่ห้ามลงเยอะเพราะว่าถ้าเกิดลงเยอะจะเป็นขุยด้านในปากฉันก็ลงน้อยๆนะคะตัวเนื้อสีเนี่ยถามว่าพิกเมนต์แน่นขนาดนั้นไหมไม่นะคะพิกเมนต์ไม่ได้แน่นเป็นงานแบบเบาแต่ก็ไม่เชิงสบายปากมันยังจะมีความแบบสติกกี้นิดนึงคือมันมีความแบบนิดนึงในปากอ่ะซึ่งมันแบบไม่ถึงกับสบายปากมากแล้วก็ไม่ถึงกับไม่สบายปากเลยเหมือนลิควิดแมทมันก็อาจจะอธิบายงงๆนะแต่ว่าในความรู้สึกของปั๊มเป็นอย่างนี้คือลองสรุปนะลองคำนวณหัวตัวเองก่อน1สำหรับเนื้อนะเป็นเนื้อที่บางเบาแต่ก็ไม่ค่อยสบายปากเท่าไหร่นะคะแต่ก็ไม่ได้สบายปากแบบแต่ก็ไม่ได้เหมือนแบบลิควิดแมทที่มันจะมีความแบบหนืดๆมีความเหนียวๆไม่ใช่แบบนั้นนะคะเนื้อมีความสมูทแต่ว่าไม่ได้ติดทนไม่ได้แบบเนื้อแบบ
หนักเนื้อแบบติดทนเลยฉันกินน้ำก็หายกินขนมก็ไปกินข้าวก็แทบจะไม่เหลืออะไรอย่างนี้นะคะจะไม่ได้ติดทนนะคะแต่สีน่ารักมากๆสำหรับตัวปาล์มนะคะเอามาลงตาแก้มปากคือน่ารักหมดเลยนะคะถ้าถามว่าเชียร์ไหมถ้าใครเป็นคนที่ชอบลิปที่มีความติดทนไม่เชียร์เพราะว่าตัวนี้ไม่ติดทนนะคะแล้วถ้าเกิดว่าคนที่ชอบงานบางเบาควรจะไปไหมก็ไปได้แต่ให้ลงแต่น้อยบางคนลงน้อยๆมากๆเนี่ยเหมาะสมเลยเพราะว่าตัวนี้ลงเยอะไม่ดีนะคะตัวแพคเกจจิ้งเนี่ยไม่คุยไม่พูดกันนะเพราะว่ามันน่ารักมากสีชมพูกระปุกกระปิกมากเลยฉะนั้นเหมาะกับใครเหมาะกับคนที่เป็นสายนักศึกษาหรือว่าคนที่ทำงานแล้วแต่แต่งหน้าเบาๆอันนี้เหมาะลงตาแก้มปากแล้วโอเคถ้าใครเป็นสายแบบดุดันชอบความแบบติดทนชอบความแบบมันต้องอยู่นานๆอะไรอย่างเงี้ยสีชัดๆโดยปาดปุ๊บได้สีแบบแน่นๆไม่เหมาะโอเคไหมถ้าถามว่าปั๊มชอบไหมกึ่งๆค่ะชอบที่แพคเกจจิ้งน่ารักสีเนี่ยก็น่ารักแต่ถามถึงความติดทนความใช้งานจริงแล้วมันแบบถูกจริตไหมก็ไม่นะคะเป็นประมาณนี้สำหรับตัวปั๊มที่สรุปให้ฟังนะเอาเป็นว่าลองดูก็แล้วกันนะคะก็หาได้ตามShopee Lazada มีค่ะหรือว่าในแฟนเพจของทางศิวนาเองก็มีตัวแทนจำหน่ายมากมายอะไรเงี้ยร้านค้าทั่วไปมีขายนะจ๊ะก็ลองดูก็แล้วกันนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบกันสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ปั๊มด้วยในคลิปนี้นะคะตามปั๊มในโซเชียลมีเดียด้านอื่นค่ะริวจ้าปั๊มมารีแล้วก็จะเป็น IG ปั๊มมารีเอกนะคะก็แล้วก็ใครที่ยังไม่กด Subscribe ก็อย่าลืมกด Subscribe ให้น้องด้วยนะคะคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวปั๊มจะเปลี่ยนโปรแกรมในการตัดต่ออาจจะแปลกไปนะเพราะว่าโปรแกรมปกติที่ปั๊มใช้คือ Viva Video ปั๊มแบบว่ายกเลิกไปแล้วจากที่ซื้อรายปีก็คือยกเลิกเพราะว่ามันบ้งมันไม่ค่อยโอเคก็เลยเปลี่ยนนะคะหวังว่าอันนี้จะใช้เป็น Vonlo นะคะไม่รู้ว่า Vonlo มันจะโอเคไหมนะก็อาจจะหายกันไปสักพักนึงเพราะว่าต้องไปเรียนรู้การตัดต่อใหม่นะคะคลิปที่เห็นกันไปก่อนหน้านี้จนถึงวันที่30 กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยจะเป็นคลิปที่เหมือนอัดสต็อกไว้นะคะอันเนี้ยจะเป็นเดือนใหม่แล้วฉันก็ยังไม่รู้ว่าจะเจอกันเมื่อไหร่แล้วก็ช่วงนี้หมดแรงในการทำงานมากๆเลยก็อย่าลืมกดไลค์ให้น้องด้วยแล้วก็แบบคุยกันบ่อยๆเพราะว่าน้องเริ่มแบบไม่มีแรงในการทำงานหมดแพชชั่นไปแล้วโอเคเจอกันใหม่ในอีหน้าขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตาม Have a nice day ค่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย